สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้ก็กลับมาเจอกับป๊อปอายใน How to ลุคนี้นะคะก็เป็นลุคออกแนว Smoky Eye ซับซ้อเบาๆนะคะไม่ได้แบบจัดหนักจัดเต็มอะไรนะคะก็จะเหมาะกับการออกไปเดินเที่ยวในตอนกลางวันนะคะก็จะเป็นลุคที่ป๊อปอายแบบไม่ได้กรีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้ติดขนตาปลอมจะเน้นแต่งสีตาให้ออกเทาๆนะคะแต่จะเป็นแบบเบาๆเนาะแล้วก็สีปากนะคะก็จะเป็นแบบนูดๆนะคะลุคนี้ป๊อปอายแต่งยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลยโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกป๊อปอายก็จะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเซซานโพคัฟเวอร์คอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้เขาเป็นคอนซีลเลอร์ที่ช่วยอำพรางรูขุมขนนะคะคล้ายๆแบบพรามเมอร์อะไรอย่างนี้นะคะอำพรางรูขุมขนได้ค่อนข้างดีงามเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตัวนี้ป๊อปอายค่อนข้างชอบนะคะเราก็จะป้ายไปตรงช่วงบริเวณที่เรามีรูขุมขนที่อยากจะปกปิดนะคะก็จะลงรองพื้นนะคะวันนี้ป๊อปอายก็ใช้รองพื้นของ L'Oreal True Matte ตัวนี้นะคะเราก็ค่อยๆใช้มือของเราเนี่ยค่อยๆเกลี่ยไปเลยค่ะปิดพวกบริเวณใต้ตาไปด้วยก็ได้นะคะนะคะป๊อปอายก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ก็ใช้ของ Eucerin ค่ะป๊อปอายจะใช้ในการปกปิดตรงช่วงบริเวณรอยสิวต่างๆนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนั่งกดสิวนะคะแล้วก็แบบว่ารอยแดงก็มาเลยมาค่ะลงแป้งวันนี้ป๊อปอายก็ใช้ของ Laura Mercier ค่ะตอนแรกเนี่ยป๊อปอายจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น Essence Eye Pencil and Shadow นะคะนี่เป็นสีแบบม่วงๆนะคะเราก็จะเขียนตรงบริเวณหางตานะคะแล้วก็เขียนตรงช่วงบริเวณเบ้าตาของเราให้มันเหมือนเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมจากนั้นเราก็ไปแปรงเบนๆนะคะก็จะใช้พาเลตของ Urban Decay Naked Smoke อันนี้นะคะในการมาแต่งตาต่อนะคะสีแรกนะคะป๊อปอายก็จะใช้สีตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอามาทาตรงช่วงบริเวณที่เราทาอายแชโดว์แบบเนื้อครีมเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆคัดมาเป็นเบ้าตาของเราด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาทาตรงบริเวณใต้ตาล่างเราด้วยนะคะต่อมานะคะป๊อปอายก็จะใช้สีออกเทาๆตรงนี้นะคะเราก็จะเอามาย้ำทาตรงช่วงบริเวณหางตานะคะแล้วก็ตรงช่วงกระบอกตาของเรานะคะเอาแค่ตรงช่วงบริเวณหางๆเนาะจากนั้นนะคะเราก็เอามาทาตรงช่วงบริเวณหางตาล่างด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะป๊อปอายก็จะใช้สีแรกนะคะในการเอามาทาตรงช่วงบริเวณหัวตาของเราแล้วก็ตรงช่วงบริเวณเปลือกตาค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทาตรงช่วงบริเวณโหนกคิ้วด้วยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาปัดมัสคาร่าค่ะวันนี้ป๊อปอายก็ใช้ของ Fairy Mascara นะคะก็ปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะเราก็จะปัดให้แบบว่ายาวๆเลยป๊อปอายว่าจะมาติดขนตานะคะแต่พอปัดขนตาไปเนี่ยคือขนตายาวมากนะคะก็เลยจะไม่ติดขนตาแล้วนะคะแล้วก็จะมาต่อที่งานคิ้วกันเลยนะคะวันนี้ก็ใช้ของ Soap and Glory นะคะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยตัวนี้นะป๊อปอายแบบว่าค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งเขาจะเป็นหัวแบบเมจิกแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นแบบว่าดินสอหมุนๆแบบนี้นะคะสีของเขาก็โอเคเลยดีจากนั้นป๊อปอายก็จะใช้อีกด้านหนึ่งในการท
ถมเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้แปรงมาปัดๆอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็เกี่ยวมาตรงช่วงหัวคิ้วด้วยนะคะคิ้วนะคะวันนี้บ๊อบอายก็ใช้ของ Heavy Rotation นะคะต่อมานะคะป๊อปอายก็จะมาคอนทัวร์หน้าแล้วก็จมูกนะคะวันนี้ใช้ของ BYS นะคะตัวนี้เป็น Brush and Bronzer เนาะเขาจะเป็นแบบว่าผสมชิมเมอร์นะคะก็จะได้ลุคแบบโกรว์โกรว์เนาะลุคนี้เราก็คอนทัวร์แบบเยอะๆได้นะคะเพราะว่าตาเราแบบว่าไม่ได้แบบชัดเจนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะคอนทัวร์ให้หนักหน่วงได้เนาะมาปัดแก้มนะคะวันนี้ที่ปัดแก้มป๊อปอายก็ใช้ของ VNY นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็จะปัดตรงช่วงบริเวณโหนกแก้มของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆเบนให้มันดูแบบว่าไม่เป็นรอยตัดกับบรอนเซอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะค่ะก็มาไฮไลท์กันต่อนะคะวันนี้ไฮไลท์ก็ใช้ของ The Balm นะคะแล้วก็จะไฮไลท์ตรงช่วงบริเวณที่แสงตกกระทบนะคะตรงช่วงบริเวณโหนกแก้มนะคะหน้าผากสันจมูกมุมปากแล้วก็ช่วงคางนะคะมาถึงงานลิปกันบ้างนะคะป๊อปอายจะใช้ดินสอเขียนขอบปากของ JCAT นะคะเขียนลงไปก่อนเนาะจากนั้นนะคะเราก็ทาไปเลยให้ทั่วทั้งปากต่อมานะคะยังไม่จบนะคะป๊อปอายก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นลิปควิดลิปสติกของ NYX นะคะรุ่นลินเจอแรงนะคะในการทาให้ทั่วปากของเราอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เขาจะเป็นสีออกชมพูนูดๆนะคะจบกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการแต่งหน้าลุคนี้เนาะเป็นลุคแบบสโมกกี้อายแบบซอฟๆนะคะสามารถเอาไปเดินเที่ยวชิคๆในตอนกลางวันก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะติดขนตาเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ได้เนาะแต่ว่าป๊อปอายอยากให้มันเป็นลุคที่ดูแบบเบาๆนะคะโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ป๊อปอายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามป๊อปอายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็ IG ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ